สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 18:57 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยณหมู่10ตำบลคลองกระบืออำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ส่งเยี่ยมบ้านของนางสุพรจันเจริญและนางอารีจินดาวัฒน์กับบ้านของนายเมื่อยเพิงมากและนายเขียวปลอดแก้วชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยมีน้ำท่วมขังภายในบ้านเป็นเวลาเกือบ2เดือนพร้อมพระราชทานถุงยังชีพและมีพระปฏิสันถารด้วยสร้างความปราบปลื้มแก่ราษฎรอย่างยิ่งจากนั้นเสด็จไปยังวัดมหิศรารามทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกหนักมากติดต่อกันหลายวันช่วงแรกวันที่1ถึง6ธันวาคม2559และฝนตกซ้ำช่วงวันที่2ถึง8มกราคม2560ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเป็นบริเวณกว้างกว่า2ล้านไร่หรือ1ใน3ของพื้นที่จังหวัดใน23อำเภอ163ตำบล 1,513 หมู่บ้านที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรการปศุสัตว์การประมงและสาธารณูปโภคเสียหายจำนวนมากราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 795,000 คน 248,000 ครัวเรือนรวมทั้งมีผู้เสียชีวิต11คนโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปการประมงในหลวงองค์ปัจจุบันทรงพระให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์มาแจกของที่ข้าพเจ้ากับท่านช่วยกันเลือกช่วยกันบรรจุก็มันคงไม่ใช่แค่นี้นะคะว่าที่ทำมาผ่านวันนี้เนี่ยได้ผ่านถุงตอนนี้สั่งไปถึง 3,000 ถุงแล้วก็สั่งไปเรื่อยๆยังไงเมื่อพี่น้องประชาชนยังลำบากแล้วข้าพเจ้าจะอยู่สบายได้ยังไงเราต้องสุขมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตาข้าพเจ้าขอให้กำลังใจชาวนครศรีธรรมราชให้สู้เข้าไว้ในการนี้ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ตัวแทนราษฎรและผู้ว่าราชการจังหวัดรวมจำนวน1,000ถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปออกหน่วยตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น273คนส่วนมากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ3คนรวมทั้งมีผู้เข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทย61คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วย2คนซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลิ้นและโรคพาร์กินสันพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือและโปรดให้ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับโรคสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยอย่างมาก
อกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดสเปนจำนวน3กระทะวัตถุดิบประกอบด้วยข้าวสวยไก่ไข่ปลาหมึกกุ้งสดหอยแมลงภู่หอยเชลล์แครอทถั่วลันเตาเนยสดน้ำย่าฝรั่งเกลือพริกไทยและซีอิ๊วญี่ปุ่นเสร็จแล้วพระราชทานแก่ราษฎรสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วนในพื้นที่7อำเภอคืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหัวไซเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่ชะอวดพระพรหมและปากพนังระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย40เซนติเมตรปริมาณน้ำคงค้างรอการระบาย340ล้านลูกบาศก์เมตรความสามารถในการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตรา80ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคาดว่าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน1สัปดาห์โดยสภาวะฝนในวันที่17ถึง18มกราคมนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งอาจทำให้มีฝนตกหนักได้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆด้านและแจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่ให้รับทราบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยางชีพครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างมาก